สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกลุ่มสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มที่32เกือบสุดท้ายแล้วนะครับคลิปถัดไปเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคลิปสรุปย่อยอีกในช่วงระยะหนึ่งขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับหลังจากคลิปที่32นี้แล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูกันว่ากลุ่มที่32นี้เป็นสารกลุ่มตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์สามารถบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยเหลือที่สูตรทรงอาพาธนะครับให้โรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็จะมีผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับที่โรงพยาบาลต้องแบ่งจ่ายในส่วนรับภาระส่วนนี้เพื่อรักษาชีวิตพี่น้องไทยเรานะครับถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาอยากบริจาคนะครับสามารถบริจาคบัญชีโดยตรงใต้คลิปที่ผมแนบไว้โดยตรงกับโรงพยาบาลได้เลยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับกรมวิชาการเกษตรเรื่องการจัดแบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงและไรตามไกด์การออกฤทธิ์ข้อมูลจาก IIAC พฤษภาคม2563และ BASF นะครับกลุ่มที่32นี้นะครับเป็นสารกลุ่มที่ปรับการทำงานของตัวรับอะซิติลโคลีนชนิดนิโคตินิกโดยมันจะไปจับตำแหน่งแอลโลสเตอริกที่ตำแหน่งที่2จริงๆมันมีสารกลุ่มก่อนๆหน้าที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเป็นสารที่ปรับการทำงานตัวรับของสารอะซิติลโคลีนเนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นคนละตำแหน่งกันนะครับสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ได้แก่นะครับ GS Omega หรือตัวแคปปานะครับซึ่ง GS Omega กับตัวแคปปาเนี่ยเป็นเพปไทด์หรือเป็นพวกโปรตีนเป็นพิษของแมงมุมนั่นเองนะครับแมงมุมก็มีหลายชนิดเนาะนะครับเขาก็จัดอยู่ในพวกนี้แหละนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะมีสารเรียกว่า GS Omega แล้วกับพวกแคปปาพวกนี้นะครับซึ่งเป็นพิษที่ได้จากพวกแมงมุมแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะครับที่นำมาพูดกันเนี่ยก็คือให้มันครบทุกกลุ่มเผื่ออนาคตข้างหน้าเผื่อจำเป็นต้องใช้นะครับมาดูกลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มที่สาย2กันนะครับสารพวกกำจัดแมลงกลุ่มนี้นะครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยมันจะไปจับกับตัวรับอะซิติลโคลีนชนิดนิโคตินิกตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับจะทำให้การส่งสารสารผิดปกตินะครับตัวนี้เนี่ยจับตำแหน่งที่2ซึ่งตำแหน่งที่จับเนี่ยต่างจากกลุ่มที่5นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มที่32เล็กๆน้อยๆที่มาเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าผมจะแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาจนถึงกลุ่มที่32เกือบสุดท้ายแล้วนะครับคลิปถัดไปเนี่ยก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิปถัดไปจากคลิปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการรวมสารเคมีทุกกลุ่มมาสรุปเป็นรวบยอดนะครับกำลังมองอยู่ว่าจะสรุปในลักษณะเป็นแบบสารกลุ่มที่มีผลต่อระบบประสาทต่อระบบกล้ามเนื้อระบบอะไรพวกนี้จะแยกเป็นระบบอย่างนั้นน่าจะมีความเข้าใจกันง่ายกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวจะแยกหรือว่าท่านใดมีความเห็นก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าอยากให้แยกแบบไหนนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสารเคมีของกลุ่มที่2ส่วนใหญ่ก็เป็นสารที่ได้จากแมงมุมที่มีพิษนั่นเองนะครับการทำงานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทำงานเพื่องานพอลงมือทำก็พอใจแล้วและเป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นก็ไม่หมายในเสียท่านพุทธทาสภิกขุส่วนโมกขะพลังพระรัตนากลุ่มพระรัตนตรัยขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนั่งอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ